แพ้ค่ะก็วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ดีออร์ออมค่ะจริงๆผู้ชายเรายังไม่เคยรีวิวดีออร์ออมเลยนะไม่เคยใช่คือดีออร์ผู้หญิงเนี่ยชีก็ผู้ชายก็ใส่ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมาะกับผู้ชายสักทีเดียวหรอกเพราะว่ามันเป็นผู้หญิงผู้หญิงใช่เขาทำมาเพื่อผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วอันนี้มันจะจริงๆอ่ะมันเป็นอีกแบรนด์นึงนะชื่อดีออร์ออมH O W M E อ่านแบบออมนะจ๊ะใช่อย่าอ่านโฮมถ้าเราเคยพลาดมาแล้วเราเคยอ่านโฮมเหมือนกันนะคะดีออร์เมนนี้ไม่มีนะคะถ้าเมนเนี่ยคือเฟนดีเฟนดีเมนนะคะแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยของดีออร์คือดีออร์นะจ๊ะก็วันนี้เราจะมารีวิวนะคะ5รุ่นใช่กันแดดดีออร์ออมนะคะที่เราแนะนำนะจ๊ะแต่เราจะบอกก่อนว่าดีออร์ออมเนี่ยผู้หญิงก็ใส่ได้นะแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะใส่เยอะเออผู้หญิงใส่เยอะกว่ามันจะแบบยูนิเซ็กกว่าอะไรเงี้ยแว่นมันอะเท่ๆนิดนึงเป็นเพราะว่าผู้หญิงก็คือแบบว่ามี purchasing power มากกว่าหรือเปล่าก็เลยใส่ไม่ทุกอันแหละใช่เริ่มกันที่รุ่นฮิตสุดแต่จ้าคือรุ่นนี้นะคะรุ่นแรก Dior Inclusion มีฮิตมากจริงๆนะคะก็คือคุณชมพู่ใส่ในคานแล้วก็อะไรนะคุณคิมเบอรี่ใส่นะคะสีนี้เลยนะคะคือต้องตกอีกแล้วนะคะต้องตกหน่อยๆแต่ว่าจริงๆก็ใส่ติดหน้าอย่างนี้ก็ได้นะก็ดูไม่ดูเหมือนแว่นว่ายน้ำอันนั้นมันตรงไงเอออันนี้มันมีความเรียบอันเนี้ยก็คือมันมีดีเทลเราเห็นเปล่าว่ามันจะมีแบบความเหล็กที่แบบขีดเข้ามาใช่ค่ะแต่ขาดีออกออกมาถ้าสมมติว่าเราจะดูง่ายๆเลยนะขาจะเป็นอย่างนี้เออมีขาเป็นเหล็กเส้นแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมข้างล่างตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ไอ้ตรงขาเขาอะจะยาวใช่ขาจะยาวกว่าแบบดีออกผู้หญิงอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบตรงช่วงนี้ของผู้ชายอ่ะเขาจะแบบยาวกว่าอะไรนี้นะคะที่ทำมานะคะก็อันนี้เป็นรุ่นแรกนะคะ Dior Inclusion นะจ๊ะแล้วบอกเลยว่าถ้าเราอยากแบบคือเราควรจะไปตามเอออันนี้ควรมีอ่ะฮิตเวอร์มันแฟชั่นนิสต้ามากนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นทรงนี้นะคะชื่อรุ่นเนี่ยเราบอกเลยว่าเราจำไม่ได้คือ Dior Homme เนี่ยมันจะไม่เหมือนเราจำชื่อรุ่นไม่ได้จริงคือ Dior Homme เนี่ยชีไม่เหมือน Dior นะ Dior มันจะชื่อรุ่นมันจะเป็นชื่อรุ่นถูกปะแต่อันเนี้ยบางรุ่นชีก็เป็นชื่อบางรุ่นชีก็เป็นรหัสนะคะอันนี้นะคะก็คือชื่อ Dior Homme นะเราดูนะค่ะมันเป็นเส้นถูกปะแต่ชื่อรุ่นชีฝังอยู่ที่ขาเว้ยนะคะแล้วขาก็แบบเล็กมากใช่ชื่อ Dior Chroma จ้ะตากระบอกเออตาจะบอกกันแล้วค่ะ Dior Chroma นะคะอันนี้ก็คือโอเวอร์ไซส์ขึ้นมานะใช่แล้วก็เป็นทรงแบบคล้ายๆเอเวเตอร์แต่ส่วนใหญ่อันนี้ผู้ชายนะต้องผู้ชายป่ะมันใหญ่ใช่ใช่มันใหญ่อันนี้เป็นรูปในภาพแบบภาพที่เขาถ่ายแบบโปรโมทอะทีวีชัวร์กันนะคะซึ่งรุ่นเนี้ยคือแบบมันใส่ได้หมดอะเออโอ้แต่จริงก็ใส่ได้นะถ้าสมมติผู้หญิงแบบชอบแบบโอเวอร์ไซส์จัดๆอะไรเงี้ยใช่เราจะบอกว่ารุ่นเนี้ยนะคะมันออกมาเป็น2รุ่นนะคะคือรุ่นนี้นะคะธรรมดากับอีกรุ่นนึงคือชีมีกระบังข้างนะคะกระบองกันไปดูสีเหมือนกันมี2สีมีดำกับกระดอกเงินเท่านั้นจ้ะอันนี้มีกระบังข้างเลนเล็กกว่านิดนึงป่ะหรือว่าเท่ากันเท่ากันเลยเท่ากันเลยเหรอเนี่ยจะมีเล็กกว่านิดนึงเล็กกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าจะมีตรงเนี้ยชีมีกระบังข้างเห็นป่ะเออก็ถ้าเกิดใครใส่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือได้นะคะลงไม่เข้าใช่ลงไม่เข้าขี่มอเตอร์ไซค์นะขี่มอเตอร์ไซค์นะหรือว่าจะขับรถเปิดประตูอะไรอย่างงี้ขี่จักรยานอ่ะได้อยู่อ่ะกันแดดขี่จักรยานเออบางแดดไปนะจ๊ะอันนี้ใหญ่กว่านะแล้วก็อันนี้เล็กกว่านิดนึงแต่นางมีกระบังขึ้นมาถึงข้างบนเลยนะเนี่ยอืมเห็นปะเออเปิดเลิศเลิศคือแบบสมมติแดดอยู่กลางหัวอะไรเงี้ยเออขึ้นมันลงมาแต่อันนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยดีมากจ้าแต่เบานะเบามากคือดีออร์ออมเนี่ยเบากว่าดีออร์ผู้หญิงเราบอกเลยจริงๆมันเน้นแบบผู้ชายไงก็ต้องแบบผู้ชายเขาไม่ชอบอะไรที่แบบเยอะๆเนาะเขาก็จะแบบเน้นแบบเท่ๆเบาๆอะไรอย่างนี้ใช่แต่ขานางก็จะเนี้ยทุกรุ่นเป็นแบบนี้หมดใช่จ้าอ่ะรุ่นต่อไปนะคะก็คือรุ่นนี้นะคะอันนี้มีน้องออกัสใส่นะอ่ะสี่อย่าแก้เราบอกเลยคือน่ารักมากเอาจริงเราอ่ะชอบรุ่นนี้ใช่คือทรงมันเก๋มากนะคะแล้วนางมีแบบสายตาด้วยนะเออใช่ป่ะใช่ทรงเนี้ยมีสายตาด้วยดีว่าทำเป็นสายตาได้นะคะราคาคือถ้าเป็นกรอบสายตานี่ก็คือราคาถูกกว่ากันแดดนะอันนี้ก็คือชื่อรุ่น Dior 0219S อืมนะคะก็คือมันจะตัดตรงนี้เห็นไหมแนวของเนี้ยป๊อสวยเราชอบสีนี้มากๆเลยอันนี้มีด้วยกัน3สีนะคะอันนี้เป็นขอบกลางนะแล้วก็เลนส์น้ำเงินอันนี้เป็นเลนส์ตลอด
ประหลอดทองแบบทองจัดๆเลยนะไม่ออกชมพูนะแบบทองมากๆอ่ะประหลอดเหลืองอ่ะนะคะเห็นไหมเป็นปากโฟกัสไหมอืมสวยรุ่นนี้อันนี้เราแนะนำประหลอดเหลืองแล้วก็กรอบดำธรรมดาเราชอบนะจ๊ะรุ่นเนี้ยดีเนี่ยเห็นปะมีความดีเทลนะเนี่ยค่ะมีความขาดส้มเห็นปะเก๋ๆนะคือจะไม่ได้แบบลวดลายอะไรเยอะอะไรเงี้ยแต่จะมีสีมีลวดมีอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นมาสำหรับผู้ชายเท่ๆนิดนึงถูกต้องค่ะรุ่นต่อไปต่อไปนะคะเป็นรุ่นสุดท้ายนะคะก็คือยังไม่สุดท้ายสิมีนี่หรอเออว่ะรุ่นที่4นะคะโทษทีรุ่นที่4นะคะอันนี้ว่า Dior 0222 S ฮะตาเราจะบอกกันแล้วเพราะว่าเรามองไม่เห็นมันมองยากมากนะคะไอ้รุ่นเนี้ยเราบอกเลยว่าคลาสสิกมากเออนางเลิศดีนะเนี่ยนางดูธรรมดาแต่ว่านางมีดีเทลข้างในจ้านางมีดีเทลข้างหน้าเราเห็นปะเนี่ยนางอันนี้มันเป็นแผ่นมันเป็นเลนแผ่นเดียวกันหมดเลยนะเห็นปะแผ่นเดียวกันหมดเลยแต่ว่าเชื่อมกันด้วยตรงกลางก็คือเป็นเลนแผ่นแล้วก็มีแบบความเล็กๆแบบมาพันๆกันข้างหน้าซึ่งแต่นางเป็นเลนแผ่นเดียวที่แบบเบาอะเบามากปกติเทียบถ้าเป็นเลนแผ่นเดียวจะหนักนางมันจะหนักมากใช่แล้วดูข้างหลังนะนี่มีความลวดเท่ๆไปนี่สำหรับผู้ชายแต่จริงผู้หญิงใส่ได้นะแล้วนั่งเบาอ่ะคือเราจะบอกว่าทรงมันดูคลาสสิกแต่มีดีเทลเก๋ๆเลยแล้วก็โอเวอร์ไซส์หน่อยๆนะคะก็คือเลิศคือถ้าผู้ชายใส่ก็อาจจะไม่ได้โอเวอร์ไซส์มากแบบพอดีอ่ะแต่ถ้าผู้หญิงใส่ก็คือเป็นโอเวอร์ไซส์หน่อยๆเนาะผู้หญิงได้อยู่นะผู้หญิงแล้วนะเล็กก็ชอบถูกต้องนะคะอันนี้คือบอกเลยว่าฮิตเลิศคือถ้าดีออออมนะแบบถ้าหยิบจากแบบรุ่นที่เราแนะนำอ่ะคือรุ่นเนี้ยคือหนึ่งในรุ่นที่เราแนะนำมากๆนะคะนางสวยเหมือนกันสวยมากอันต่อไปรุ่นนี้ไม่มีดาราใส่นะแต่ว่ามันง่ายอ่ะมันใส่ง่ายอ่ะนะคะต่อไปนะคะรุ่นสุดท้ายนะคะรุ่นที่แบบไข่ดีอ่ะแล้วก็มีแบบของกรอบเยอะมากมีของถูกแบบกรอบแบบไม่รู้จะกรอบยังไงอ่ะเออก็คือตัวนี้นะคะชื่อรุ่นว่า Dior Composite นั่งออกมานานแล้วนะใช่ปะใช่ออกมานานแล้วชื่อออกมาได้2ปีได้แล้วมั้งคะมีเยอะสีมากนะคะแต่ว่าเรามีตัวอย่างแค่สีเดียวนะคะอันนี้เป็นปลอดเงินนะคะมันมีสีแบบดำเทสสีที่เราแนะนำนะดำของเงินอะคือเลิศมากแล้วก็สีแบบเลนเขียวไล่นะเลิศแบบเลิศมากจริงๆอะเราชอบสีน้ำเงินแต่อันเนี้ยที่ขอบมันเป็นสีโรสโกลด์สวยมากจริงคือรุ่นเนี้ยคลาสสิกสุดๆนะคะใช่คือใส่ง่ายผู้หญิงก็ใส่ได้เด้อใช่นางดีเวอร์แล้วก็เบาบอกเลยว่าของดีออออมเบาทุกตัวอ๋อใช่เราจะบอกว่าจุดแข็งของ Dior Homme นะคือเลนนางอ่ะคือใส่สบายตามากไม่ว่าจะเป็นสีไล่หรืออะไรก็ตามนะคือใส่แบบมันสบายตามากคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรซีเรียสเรื่องสุขภาพตาเออคือชีดีมากเลยนะใส่อันคือแบบแฟชั่นจ๋านะแต่แบบใส่เป็นใส่ไม่ได้ใส่มันไม่สบายคือใส่ได้แต่ถ่ายรูปเลยถูกต้องซื้อมาถ่ายรูปอันนี้ทุกอันคือแบบใส่แล้วเฮ้ยสบายตาไม่ว่าจะเลนเป็นแบบไหนคือมันดีมากอ่ะมันเหมือนภาพที่แบบเราไม่ได้ใส่จริงๆอ่ะเออแล้วนางเบาอ่ะอันนี้คือแบบคอนเฟิร์มจริงว่านางแบบนางเบาดีขาก็เรียวเล็กอะไรอย่างงี้ใช่เหมาะค่ะต้องมีต้องไปตามถูกต้องแต่ว่าอันนี้ดึงนะเนี่ยคือแบบชอบเกี่ยวผมอ่ะมันเกี่ยวนิดนึงเออถ้าสมมติปล่อยผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี้อืมแต่ว่ามันเกี่ยวเพราะว่ามันเป็นเนี่ยมันเป็นมีแง่งขึ้นมามันเป็นแง่งเลยข้อเดียวนิดนึงแต่จริงๆคือเขาทำมาสำหรับผู้ชายไงใช่แต่ผู้หญิงแบบเราก็คือเราไม่ผมไงแต่ผู้ชายชิ้นไม่มีผมอะเนาะเออชิ้นก็ใส่แต่แบบไม่ค่อยติดอะไรอย่างงี้แต่เขาไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเราจะบอกว่าจริงๆแล้วที่ออกมามันฮิตมากใน LGBT แกเออตลาด LGBT คือชอบนะคะเพราะว่าชีไม่ชายเกินและไม่หญิงไปได้เท่ๆลุคเท่ๆอะไรอย่างงี้คือผู้หญิงที่แบบลุคเท่หรือผู้ชายที่ออกสาวหน่อยแบบคือชีก็ไม่สาวมากเดินออกใช่ไหมชอบแต่งตัวเออชอบแต่งตัวสาวเราก็ไม่ได้อยากดูสาวซะขนาดนั้นอย่างเงี้ยก็คืออันนี้คือดีเลิศมากนะคะจริงๆแต่ใส่ได้ทุกโอกาสเลยนะเราชอบเล่นดีออมใช่ปะบอกเลยไปตามใช่ต้องมีจะบอกเลยอีพีนี้เราทำเอาใจผู้ชายเรามาจากหน้านี้แบบมาเออมีแต่ผู้หญิงไม่ผู้ชายไงคะอะไรอย่างงี้ได้อยู่นะก็ตามนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะวันนี้สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ